มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะก็สั่งอาหารจากไรเดอร์เวลาเราสั่งอาหารจากไรเดอร์แล้วก็ต้องโอนเงินให้เขาปกติเลยนะก็โอนตังค์ใช่ใช่ค่าข้าวมื้อนี้เนี่ย400บาทแต่คุณผู้หญิงคนนี้โอนให้ไรเดอร์ไปเท่าไหร่ครับ 40,000 บาทแล้ว400โอนไป 40,000 แล้วโอนเสร็จเนี่ยตัวเองไม่รู้ตัวเหมือนกับเขากำลังติดสายอยู่จนกระทั่งอ๋อกดศูนย์เพลินใช่ไหมศูนย์เพลินไรเดอร์เนี่ยติดต่อมาเองนะว่าพี่โอนเงินเนี่ยโอนเงินผิดนี่นะฮะหลังจากที่โอนไปแล้วไรเดอร์ทักกลับมานะครับว่าโอนเงินผิดหรือเปล่าแล้วก็รีบขอเลขบัญชีเพื่อที่จะโอนเงินกลับให้เธอบอกว่าโอนเงินกลับให้อย่างไวนี่นะครับเขาโอนให้แบบไม่ต้องทำให้เราเครียดเป็นความแย่ของเราเองแต่พี่เขาดีมากพอเอาของมาส่งให้เราขอบคุณเขาแบบไหว้แล้วไหว้อีกแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรครับพี่แต่พี่ต้องระวังนะครับถ้าไปเจอคนอื่นที่เขาเช่ารหัสมาขับเขาอาจจะไม่คืนก็ได้โอ้โหเขาคุณผู้หญิงท่านนี้บอกดีใจมากนะฮะขอไหว้ไลแมนนะฮะควรมีช่องให้ดาวสัก 1,000 ดวงโอ้โหนี่ดาว5ดวง10ดวงมันน้อยไปสำหรับพี่คนนี้ขอ 1,000 ดวงไปเลยโอ้โหสุดเลยนี่เขาเป็นเขาบอกว่าเป็นของไลแมนโอ้โหน่าจะบอกชื่อด้วยนะจะได้ชื่นชมนะครับโอสั่งข้าวสั่งอาหารนี่400โอนไป 40,000 นะท่านผู้ชมฮะโอนผิดแล้วก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่าเขากำลังติดสายโทรศัพท์อยู่โอจนไรเดอร์ติดต่อมาเองเขาโอนคืนน่ะโอ้โหกดเพลินแต่ผมไม่เกิดแบบนั้นแน่นอนเกิดไหมไม่เกิดเราดูแล้วดูอีกตังไม่พอตังไม่พอตังไม่พอในบัญชีนะได้โอนขนาดโอ้โหชื่นชมชื่นชมนะฮะชื่นชมทั้งข่าวแบบนี้เราก็ชื่นชมพี่ผู้หญิงแล้วก็พี่ไรเดอร์นี่สุดยอดจริงๆต้องชื่นชมเลยนะคือทุกอาชีพเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความเขาเรียกว่าอะไรมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์ในแต่ละทุกอาชีพมันก็จะเกิดส่งผลดีได้หมดไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นมูลนิธิกู้ภัยช่วยเหลือคนต่างๆอันนี้ก็ช่วยได้อีกเหมือนกันอันนี้เราไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนคือของไม่ใช่ของเราอ่ะเมื่อไม่ใช่ของเราเขาโอนผิดมาเราก็คืนเขาซะครับแค่นี้เองดีมากนะฮะต้องชื่นชมนะครับต้องชื่นชมนะครับ